ุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่2มีนาคม2555นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Set 50 Index Futures ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าแนวโน้มตลาดเนี่ยน่าจะยังคงปรับขึ้นในกรอบค่อนข้างจำกัดนะคะความผันผวนระหว่างทางอาจจะมีค่อนข้างมากนะคะก็คาดการณ์ว่าตัว H50 H12 เนี่ยหลังจากที่มีการเทรดแล้วก็ปิดไปที่พรีเมียมเหนือ Set 50ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่รับข่าวในเชิงบวกของ ECB ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคิดว่าตลาดกำลังรอปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่างชาติเริ่มที่จะกลับมามียอดขายในฟิวเจอร์สมากกว่า 1,400 สัญญาแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องในตลาดหุ้น ก็ตามนะคะก็น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณซื้อมากเกินไปในสัญญาณทางด้านเทคนิคประกอบเข้าไปด้วยนะคะคาดว่าจะส่งผลให้ Set 50แล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยแกว่งตัวผันผวนมากขึ้นในระหว่างวันนะคะแต่ยังสามารถเก็งกำไรฝั่งรองตัว S50 H12 ได้นะคะในจังหวะที่ย่อตัวลงมาที่820หรือ816จุดนะคะแต่ถ้าหากมีการปรับตัวลงแล้วก็หลุด816เนี่ยก็ให้พิจารณาตัดขาดทุนไปก่อนนะคะในส่วนของ Set 50 Index Option นะคะเราแนะนำกลยุทธ์ในส่วนของฝั่งลองพุทนะคะหลังจากที่ตัวพุทคอลวอลลุ่มลดลงมาต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะมาที่ 0.95 แล้วก็ตัวพุทคอล OI เนี่ยลดลงมาเช่นเดียวกันนะคะมาอยู่ที่ระดับ 1.5 ในขณะที่ตัว Implied Volatility เนี่ยโดยรวมของพุทเนี่ยเริ่มที่จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็มากกว่าฝั่งคอลอีกครั้งนึงนะคะยังเป็นการสะท้อนภาพตลาดที่เริ่มมีความน่าจะเริ่มมีความผันผวนมากขึ้นจากเดิมนะคะที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะคะถึงแม้ว่าตัว Set 50เนี่ยจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีสภาพคล่องใหม่เข้ามาเพิ่มหรือว่ามีปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นตลาดในตรงนี้เนี่ยเราก็แนะนำให้เปิดลองพุทในสัญญาเดือนมีนาคมที่ราคาใช้สิทธิ์820-830จุดนะคะในส่วนของ Single Stock Future นะคะเราเลือกมา2ตัวนะคะก็คือตัว IRPC H12 กับตัว CPF H12 นะคะตัวแรกตัว IRPC CH12 นะคะเรามองเทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพนะคะราคายังคงปรับขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะประกอบกับตัว Modified Stochastic เนี่ยยังคงให้ค่าสัญญาณบวกนะคะเราคงคำแนะนำให้ถือลองต่อโดยตัดขาดทุนหากต่ำกว่า4.72 บาทนะคะตัวที่2นะคะตัว CPF H12 นะคะเทรนเป็นไซด์เวย์อัพเช่นเดียวกันนะคะราคาปรับขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้ทุกเส้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกนะคะเราแนะนำเก็งกำไรฝั่งรองระยะสั้นนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่36.50 บาทค่ะในส่วนของGold Futures นะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มตลาดเนี่ยอาจจะมีการพักฐานต่อเพื่อรอปัจจัยใหม่ในช่วงนี้นะคะก็กลยุทธ์ที่แนะนำเข้ามาคือให้เน้นในลักษณะของขึ้นขายลงซื้อตัว GFJ12 หรือว่า GF10J12 ต่อไปในกรอบ 25,000 ถึง 25,300 บาทนะคะเพื่อรอปัจจัยใหม่ในส่วนของ Silver Future เองนะคะแนวโน้มตลาดเนี่ยอาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดคล้ายๆกับตัวทองในช่วงของการพักตัวอยู่นะคะแนวโน้มของทางด้านเทคนิคยังคงเป็นไซด์เวย์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเราแนะนำว่าถ้ายังไม่หลุดถ้าตัว SVJ12 ยังไม่หลุดระดับ 1,050 บาทเนี่ยให้เปิดลองได้นะคะตัวสุดท้ายนะคะตัว Oil Futures นะคะตัวนี้เนี่ยแนวโน้มตลาดเรามองว่าน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นได้ต่อนะคะข่าวล่าสุดเรื่องของรายงานการระเบิดท่อส่งน้ำมันที่ซาอุดีอาระเบียยังคงช่วยหนุนในเรื่องของแนวโน้มราคาน้ำมันนะคะให้ยังคงเป็นขาขึ้นสอดคล้องกับสัญญาณทางด้านเทคนิคที่แนวโน้มเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตัว Oil Futures เนี่ยเราคงคำแนะนำให้รอจังหวะในช่วงที่พักตัวลงมาแล้วก็เปิดลองตัว BRH12 นะคะโดยตัดขาดทุนที่ 3,700 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ